ตื่นนะอ่ะโอเคถ้าหนูเมื่อยนะหนูบอกพี่เดี๋ยวเปลี่ยนกันเมื่อยละทำไมไวจังอ่ะกรีนเมื่อยแล้วนี่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูอ่ะหนูลุกค่ะโอ้ยเออแม่ไปลัดลัดลัดไปค่ะแบบสั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 บหน่อยครับไปนั่งผักซอยค่ะไม่ใช่วินเจ นี่ดูนะดูจับดิแล้วเราก็เก่งโหเก่งเกินแล้วดูท่าด้วยแล้วดูท่าพี่ด้วยเก่งเลิศเกินพอแบบพอทำเป็นยังไม่เป็นยังอ่ะเดี๋ยวเจทำให้ไงลุยตอนนี้ถ้าขูดมะพร้าวเสร็จแล้วก็ไปเริ่มตั้งเตากันได้เลยครับอันนี้ค่ะอันนี้ลงก่อนค่ะมีส่วนผสมคือมีมะพร้าวกับอะไรนะจ๊ะแม่มะพร้าวกุ้งแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาล5ช้อนลูกใช่เปล่าลองดูมีเกลือกับน้ำตาลน้ำตาลค่ะมั่นใจนะค่ะถ้าใส่ไปเค็มเลยนะดูยังไงเออไม่แน่ใจใช่ไหมเป็นไงถูกต้องครับได้โอเคซูกาซูกาอันไหน which one อันไหนคือซูกาลองชิมดูเป็นไงชุกะสวีทนะแยบโอเค5นะ5ใช่ไหมคะเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มเลยใช่ไหมคะเนี่ยใส่เลยพอเลยใช่ไปเลยนะคะค่ะต้องผัดให้มะพร้าวกับกุ้งเข้ากันก่อนนะฮะแล้วค่อยใส่น้ำตาลไม่ทันแล้วอันนั้นใส่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ใส่แล้วไม่เป็นไรนะครับใส่ทีหลังจะดีกว่าไม่ทันแล้วแม่ใส่ไปแล้วไปก็เข้ากันฟังคุณแม่ใส่น้ำตาลยังยังค่ะยังค่ะเอาให้มันเข้ากันลูกเอาให้มันเนียนเอาให้มันเข้ากันเลยได้จ้าแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะแม่เข้ากันแล้วจ้ะแม่น้ำตาลเลยหมดเลยเนาะหมดเลยนะจ๊ะแม่จ๋าหมดเลยค่ะหมดเลยนะจ๊ะมันจะไหม้ปะไม่ไหม้จ้าเราแบ่งใส่ไหมก็ดีมีแน่ใจพอเทไปเยอะเยอะพี่เจแปนรอบคอบจริงๆเลยนะครับถ้าใส่หมดแล้วหวานไปจะแก้ยากเอาตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็ทำการผัดหน้ากุ้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าขนมเบื้องยวนที่น้องๆทั้งสองคนทำจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะขอรับรูดเก่งจังฮะเก่งจังจริงเหรอเติมน้ำอีกนิดหน่อยนะคะอีกนิดนึงแล้วก็นอนอีกนะคะเอาไปแม่ดูหม่อมย่าจะต้องรักบ้านเรามากกว่าตอนต่อไปก็คือทำแป้งค่ะทำแป้งไปเลยครับแป้งไปเลยใส่ขมิ้นด้วยค่ะตรงนี้ทำยังไงนะเอาแป้งลูกแป้งก่อนอันนี้กี่ช้อนแม่กี่ช้อนคะ6ช้อนลูก6เหรอคะโอเคแล้วก็ขมิ้นค่ะ1ช้อนก็ได้1ช้อนลูกขมิ้นรู้จักขมิ้นไหมอันนี้ป่ะคะใช่ค่ะ1ช้อนนะค่ะพอแล้วค่ะไม่ต้องเยอะไข่1ฟองไข่ฟองนึงลูกแล้วก็ไปนวดค่อยๆใส่น้ำใช่ค่ะแต่ทีละน้อยค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งฟองค่ะไปแป้งประมาณสักหกช้อนหกช้อนแป้งหกช้อนขมิ้นหนึ่งช้อนนะคะแป้งก็ไข่หนึ่งฟองหนึ่งฟองโอเคค่ะเดี๋ยวใส่น้ำเลยโอเคพอได้โอเคไหมคะมันเป็นก้อนอ่ะพี่แป้งอะไรนะใส่ไปอีกแต่แม่บอกนิดเดียวนะทีละนิดหมายถึงว่าก็เอามันพอดีอ๋อเพราะไม่งั้นคือเดี๋ยวมันอย่างนี้หนูจะเป็นแป้งเมื่อไหร่ล่ะลูกย้ายทีมเดี๋ยวสิลูกทีมเดียวกันแม่น้องฟรีนครับพี่เจแปนบนนิดเดียวถึงกับจะย้ายทีมเลยล่ะครับนั่นอันนี้มันต้องนวดจนเป็นขนาดไหนแม่ถึงจะใช้ได้นวดจนแป้งให้คือเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยใช่ครับเวลานวดเราใช้มือหรือใช้ช้อนแม่มือค่ะมือเลยนะจ้ะ
พี่นขาแม่บอกต้องใช้มือลูกหาไม่ต้องหาแล้วดูตัวอย่างดูตัวอย่างนี่นี่เฮ้ยฝั่งโน้นซักผ้าเหรอเหมือนขยี้ผ้าเลยพี่ฟีนสวยดีเป็นไงแม่ลองมาวุ้ดเก่งจังฮะเก่งจังจริงเหรอเติมน้ำเติมน้ำอีกนิดนึงแล้วใช้ช้อนคนได้แล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะเอาไปแม่ดูหม่อมย่าก็ต้องรักบ้านเรามากกว่านี่ไหนฟีดูสิแม่ได้ไหมคะไม่เร็วจังอ่ะโอ้นี่ก็ได้ค่ะนี่ใช้ได้เลยน้ำแม่แม่สนานมากน้ำหน่อยแม่แม่ดูว่าเติมน้ำได้อีกนิดหน่อยเติมน้ำได้อีกนิดหน่อยโอเคค่ะตอนนี้ฝั่งน้องฟรีนก็ได้เติมน้ำตามที่แม่บอกเรียบร้อยแล้วไปที่ขั้นตอนต่อไปกันได้เลยครับต่อไปก็คือคั่วถั่วค่ะแล้วก็สับชีโป้หั่นเต้าหู้ค่ะคั่วถั่วก็คือต้องเอาถั่วไปคั่วอันไหนถั่วลูกอันนั้นถั่วงอกเอาเยอะไหมแม่ถั่วประมาณครึ่งถ้วยนี่ก็ได้ค่ะหัวชีโป้เอากี่อันแม่หัวชีโป้อันนี้เหรอคะอันนี้ใช้เท้าอันนี้ใช้เท้าอันนั้นไม่ใช่ใช้โป้อันนี้เบคใช้โป้อันนี้เอออันนี้อุ้ยเขาบอกนะอันนี้อ๋ออันนั้นต้องคู่ข้างล่างนี่เออใช่ชิ้นเดียวก็พอชิ้นเดียวพอลูกโอเคแล้วก็ต้องคู่เต้าหู้หนึ่งชิ้นค่ะค่ะวิดีเข้าใจดีเขาบอกถูกด้วยเขาไม่แกล้งกันเนี่ยเต้าแล้วก็ถั่วลูกถั่วยกไปเลยลูกถั่วยกไปเลยค่ะอันนี้จับกระทะฝั่งนึงโอเคแล้วก็พร้อมนะ yes พอแล้วมั้งเหลือทำไมเนี่ยให้หมดไปเลยแม่ค่ะถั่วที่ใช้ได้คือจะเป็นสียังไงคะสีจะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงค่ะมั่นใจมั่นใจแล้วลูกว่าหนูต้องหยิบอะไรค่ะฐานแล้วก็หอมแดงสองหัวลูกโอเคขอบคุณครับโอเคโอเคได้ไหมคะได้โอเคจะมาหั่นผักให้หน่อยได้ไหมอะไรนะคะหั่นให้หน่อยได้ไหมหั่นให้หน่อยแล้วหนูก็จะมาตำโอ้ยขบหมดเลยมันเป็นเปลือกลองเทียบขยับดิบุหลานหน้าด้วยโอเคโอเคก็ละเอียดไหมพอหยาบหยาบเอ้ยหยาบหยาบพอแล้วปะอีกหน่อยอีกหน่อยหน่อยเออแต่หนูลองตำแบบหยาบหยาบสิลูกนี่ใส่ไม่ดีเออเอาจับอีกไม่เชื่อตามแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วทีมพี่เท่งแบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีสงสัยจะเสร็จไวแน่นอนละครับอ้าวถ้าใครเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาทำน้ำอาจารย์ได้ไหมนะจำได้ไหมใส่อะไรบ้างน้ำตาลทรายน้ำตาลไม่ใช่ผิดแล้วน้ำตาลอะไรแม่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บกี่ช้อนแม่กี่ช้อนสามจ้ะสามน้ำส้มส้มลูกสามช้อนอันนี้เมื่อกี้เนี่ยลูกตักไฟหนึ่งอันนี้คือน้ำส้มใส่ชูใช่แล้วก็ตักเกลือนิดนึงเกลือนิดนึงเอามือหยิบลูกเอามือหยิบได้อีกหน่อยค่ะมานี้ค่ะโอเคไปได้ขอบคุณค่ะเรียบร้อยน้ำส้มน้ำส้มแม่น้ำส้มคืออันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นน้ำมันน้ำมันที่นี่อันนี้ช่วยลูกน้ำส้มสามช้อนค่ะสามช้อนเกลือนิดนึงค่ะเกลือนิดนึงนิดเดียวพร้อมไหมอีกหน่อยอีกนิดนึงแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเยอะไหมคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บอันนี้ก็คือต้องไปตั้งไฟต้องตั้งไฟแต่ว่าเราต้องให้มันเข้ากันไหมหรือว่าไฟไปเลยในกระทะไม่ค่ะขึ้นไปตั้งไฟแล้วก็คนอ๋อไปคนแล้วให้มันได้ค่ะใส่กระทะไหมให้ละลายค่ะอ๋อคุยกันเลย
ดือดแล้วก็เอาขึ้นพักไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ลงไข่ได้เลยค่ะไข่กับแป้งผสมกันได้เลยค่ะเตรียมกระทะค่ะเขายังไม่เปลี่ยนกระทะเลยดูบ้านหลังนี้นะยังไม่เปลี่ยนกระทะเลยเอาหม้อมาทอดไข่ไปเอากระทะอะไรอะไรอะไรมันก็เปรี้ยวนะเฮ้ยอาจจะยังไม่มีนี่เปล่าพวกแตงกวงแตงกวาเปล่าไม่หนูว่าพอแล้วพอไหมไม่หนูว่ามันใส่น้ำเปล่าพอแล้วพี่ว่ามันต้องใส่น้ำเปล่าจริงเหรอมันต้องเพื่ออะไรมันจะได้ใส่ใส่อ่ะไม่ใช่มันทอดเกินไปใส่ใส่หรอกเอามาใส่แกงขออุ่นน้องฟรีนกับพี่เจแปนคิดวางแผนจะทำอะไรกันครับนั่นไอ้นี่เรียนรู้ได้ไหมเขารู้กันหมดแล้วมีกล้องสิบตัวปะมาเอาไข่ไปตอกแล้วก็เอาแป้งใส่ในไข่ค่ะแล้วค่อยลงนะใช่ค่ะโอเคอีก2ฟองฟองเดียวค่ะฟองเผื่อไว้ป่ะแล้วแต่หนูแต่ใช้แค่ฟองเดียวใช้ครั้งละ1นะคะเอาอันเดียวกันแล้วกันเดี๋ยวมันงงไข่1ฟองค่ะตีใส่ชามแล้วก็ผสมแป้งอ๋อโอเคค่ะแป้งที่ผสมไว้แล้วอ่ะไข่1ฟองก็อยู่บนโต๊ะตอนนี้ทางฝั่งพี่เท่งก็กำลังเตรียมแป้งลงกระทะแล้วล่ะครับแต่ก่อนอื่นต้องไปเอาน้ำมันก่อนนะครับใช้เยอะไหมแม่ใช้นิดหน่อยพอค่ะสักสองช้อนหรือไปลาดให้กระทะลื่นแล้วก็เทออกนะคะแสดงว่าการทำขนมเบื้องยวนไม่ใช้น้ำมันเยอะค่ะไม่เหมือนทอดไข่เจียวค่ะคนละอย่างกันเนาะน้ำมันลูกนะใช่อันนี้นะไปหมดแล้วป่ะนะทำไมอ่ะหรือว่าใครเหลืองกว่าใครสวยกว่ากันโอ้พอๆกันเลยลูกเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วถ้ากระทะร้อนก็ลงได้เลยนะแม่นะพอเอาไข่กับแป้งลงไปเสร็จปุ๊บมันต้องใส่อะไรข้างในบ้างจ๊ะเขาใส่ถั่วงอกแล้วก็ถั่วลิสงไชโป๊ถั่วลิสงหัวไชโป๊เต้าหู้ค่ะแล้วก็น้ำปูใส่ผักโรยโอเคแล้วก็พับค่ะแล้วก็พับหมุนเทแล้วนะตอนนี้นะโอ้โหหมุนเลยค่ะจับกระทะหมุนค่ะวัดใส่ถั่วงอกก่อนค่ะถั่วงอกก่อนนะใส่ถั่วงอกถั่วเทโป๊เต้าหู้ค่ะโรยไปสวยๆหน่อยหน้ากุ้งถั่วงอกใส่เลยนะเดี๋ยวเมื่อยใช่เปล่าเต้าหู้โอเคพอเย็นหนึ่งโอเคกุ้งนิดเดียวแกฝั่งน้องฟีนแกยังได้แล้วค่ะอู้สวยเลยสวยดีแป้งเก่งสุดเล็กไปเย้แม่บอกเล็กไปโอ้ยโอ้ได้แล้วโอเคระวังมือนะคะเอาน้ำที่เราเตรียมไว้ในกระทะใช่ไหมแม่ค่ะเนาะใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้เลยแม่แตงกวาหอมพริกค่ะแตงกวาแล้วก็หอมพริกค่ะแล้วก็ราดน้ำอาจารย์ค่ะอ่ะ
่ะฟังพี่เท่งกับน้องเบกกี้เสร็จแล้วนะว้าวเป็นไงเรียบร้อยน้ำอ๋อโอเคไม่เหนียวไหมของเราน้ำมันเหนียวไหมเราใส่หนูใส่น้ำเปล่าลงไปเดี๋ยวมาเฉลยทำไมอ่ะทำไมเนี่ยอ๋อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ละอีนี่คือขนมเบื้องยี่ยวนและนี่คือเมนูขนมเบื้องยวนยวนยวนซาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูขนมเบื้องยวนของทั้งสองทีมหน้าตาออกมาใช้ได้เลยทีเดียวแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันได้เลยครับมาวางลูกนะครับและนี่คือนะฮะเมนูที่เราเป็นโจทย์วันนี้คือขนมเบื้องยวนนะครับคุณแม่ดูหน้าตาก่อนดูฝั่งของน้องเบกกี้ก่อนเป็นไงฮะแม่ครับตัวของแป้งอันนี้ทอดได้แห้งดีค่ะมีไม่มีอมน้ำมันครับผมอันนั้นเคลือบช็อกโกแลตเหรอฝั่งนี้ละฮะมันไปนิดนึงเดี๋ยวเรามีกระดาษซับให้ครับแสดงว่ามันเกิดจากตอนที่เขาใส่น้ำมันใช่ใช่ที่น้ำอาจารย์ละแม่ใช่ได้ค่ะฝั่งนี้ละจ้ะแม่ได้ค่ะถือว่าภาพรวมของสีสันแล้วก็รูปร่างหน้าตาทั้งสองฝั่งเนี่ยใช้ได้เลยแม่ครับเดี๋ยวให้แม่ชิมดูชิมของทั้งน้องเบกกี้และพี่เท่งก่อนครับสักคำหนึ่งอร่อยค่ะแม่ตัวของไข่ที่เป็นแป้งเนี่ยเป็นไงบ้างฮะรู้สึกว่าจะหนาไปนิดนึงเอาความหนาของแป้งไข่หนาไปแต่ว่ารสชาติของไส้แล้วครับได้อยู่ค่ะได้อยู่แปลว่าแต่ว่าได้อยู่พี่ปามาได้ได้อ้าวฟังของน้องฟรีนกับพี่เจแปนอันนี้อ่อนเค็มนิดนึงค่ะอ่อนเค็มไส้หรือตัวแป้งตัวอาจารย์ค่ะอาจารย์อ่อนเค็มไปค่ะเอาละครับทีนี้แม่ต้องให้คะแนนแล้วนะครับผิวสัมผัสนะดูจากรูปร่างหน้าตาชิมรสชาติแล้วเอาละครับลุ้นแดนให้ฝั่งพี่เท่งกับน้องเบกกี้เต็ม10ให้กี่คะแนนครับอันนี้9คะแนน9แม่ชอบแนวยางรถน่ะทีนี้ฝั่งนี้แม่นะของน้องฟรีนแล้วก็พี่เจแปนเต็ม10ให้8ครึ่งแล้วกันค่ะ8ขาดเค็มนะแม่หรือว่าอ๋อผมรู้แล้วแว่วๆว่าเขาบอกเขาใส่น้ำไปหน่อยนึงแม่มอบเหรียญนะครับให้กับน้องเบกกี้และทีมพี่เท่งนะครับท้องพลอเลยโอ้โหก้มมานี่โอ้โหมันเฉียดฉิวว่ะอันนี้ดีกว่าครึ่งนึงเฉียดฉิวนิดเดียวค่ะน้องๆสองคนเป็นไงบ้างวันนี้นะฮะได้มาทำขนมเบื้องยวนน้องเบกกี้ก่อนสนุกมากค่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเช่นแบบขุดมะพร้าวหรือแบบหั่นอะไรอย่างหรือใช้กระทะสนุกค่ะได้เรียนรู้ใหม่ค่ะฝั่งนี้ลูกฟีนล่ะสนุกค่ะมาทำอันนี้คืออู้มันหลายขั้นตอนมากๆแล้วก็ยากมากๆสนุกมากเลยค่ะขั้นตอนไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบยากที่สุดผสมแป้งเหรอผสมแป้งทำไมอ่ะแป้งรู้สึกว่ามันกะอัตราส่วนยากอ่ะเหลวไปหนืดไปใช่แล้วก็ตอนทำแบบเนี้ยอ๋อกระทะใช่ตอนที่ร้อนแป้งใช่ไหมยากยากครับผมแล้วตอนเราเนี่ยเพิ่งมารู้จักกระต่ายขูดมะพร้าวใช่วันนี้เหรอโอ้เด็ดรูปมาเลยนะครับวันนี้ได้มาเรียนรู้อะไรมาเยอะนะครับใครสนใจก็ไปชิมที่ร้านคุณแม่สุภาได้อยู่ที่ตลาดภูนะแม่นะโอ้โหก็สนุกสนานวันนี้ครับนะฮะต้องขอขอบคุณครับคุณแม่สุภาน้องฟีนน้องเบกกี้ครับขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณกลับมาครับผมคุณพระช่วยฟีนแล้วก็น้องเบกกี้